เรื่องแปลกเฉียดตายไปนอนอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับไม่เอ่ยชื่อจังหวัดละกันอยู่ในป่าตีสามตีสี่ถามปลุกทำไมคุณนอนคุณอยู่ที่ไหนเฮ้ยมันอยู่ปลายเหวอ่ะฮะใช่คือพร้อมจะตกเหวแล้วอ่ะจะตกเหวอยู่แล้วป่าในเมืองไทยมีจริงๆมีจริงๆตอนเขาเดินมาหาเราที่ฐานผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยเขาไม่ได้ผู้หญิงก็เดินนมห้อยมาอย่างนี้แล้วเขาใช้ลูกดอกนี้ยังใช้เนี่ยผมถามเขาว่าถ้าผมเอานิ้วไปโดนตึ๊กมียาแก้ไหมมีไปวัด คือโดนปุ๊บแปลว่าตายคำถามก็คือทำไมทำไมเป็นอะไรดีทำไมเป็นพระเอกดีเป็นพระเอกดีทำไมเป็นคนชอบเดินทางไงแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเดินทางไปในแต่ละที่เราก็จะได้ประสบการณ์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนกันพอเดินทางมาได้สักปี2ปีเอ๊ะต่างประเทศเขามีอะไรนะเราก็อยากไปดูว่าต่างประเทศเขามีอะไรจุดประสงค์จริงๆตอนแรกเลยแบบจริงจังเลยนะคือไม่ได้อยากจะชวนไปเที่ยวต่างประเทศแต่อยากจะไปดูว่าต่างประเทศเขามีอะไรแล้วทำไมบ้านแล้วทำไมบ้านเราไม่มีแบบนี้วะในความรู้สึกนะเออทำไมไม่มีล่ะเช่นต่างประเทศเขามีน้ำตกสวยๆเหมือนบ้านเราแต่ทำไมเขามีการจัดการที่เป็นระบบแล้วทำไมบ้านเราจัดการไม่ได้ล่ะเราจะไปถ่ายรูปสวยๆที่น้ำตกทำไมไปเจอไอ้แก๊งขี้เมานี้มานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะฉันก็ต้องอ่ะหลบพยายามหลบถ่ายรูปแล้วทำไมมันจัดการว่าตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปตรงนี้เป็นมุมปิกนิกตรงนี้เป็นมุมเล่นน้ำมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลคนก็ไม่มีปัญหาไม่จมน้ำอันนี้มันก็ผมว่ามันทำได้เริ่มจัดการเองระบบการบริหารจัดการการบริหารจัดการแต่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราไปดูซิว่าอันไหนมันดีเรามาเปรียบเทียบกับของเราไหมแต่ไม่แต่พี่เป็นคนที่เริ่มทำรายการเนี่ยเมื่อก่อนทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปไงโทรศัพท์อันเดียวสามารถทำรายการได้แหละใช่ใช่ใช่สมัยก่อนมันจะต้องใช้กล้องใหญ่ๆไงใช่ใช้กล้องใหญ่ๆใช้ทีมอุปกรณ์ไปเยอะแยะอุปกรณ์ใช่บางทีเนี่ยเดินเข้าถ้ำไปเนี่ยลูกหาประมาณ 3-4 ชุดอะแบกเครื่องปั่นไฟไงทีมพี่นะใช่เครื่องปั่นไฟหมายถึงว่าต้องไปจ้างชาวบ้านเขาไงแบกเครื่องปั่นไฟขึ้นไปไปตึกตึกปั่นไฟเพื่อถ่ายให้เห็นได้เพราะมันไม่ได้มีแบบ LED สมัยนี้ง่ายๆครับสมัยนั้นต้องแบกกันอย่างนี้แบกไฟแบกไฟก็กลับมาคำถามแรกทำไมทำไมนี่ก็ทำไมก็อยากรู้ทำไมรู้ว่าพี่เดินทางมามากกว่า80ประเทศแล้วใช่เดินทางเยอะเดินทางคือแรกๆไปก็อยากไปก็ไปติดต่อเขาก็ไม่รู้จักไงเอ๊ะรายการจากประเทศไทยคืออะไรยังไงแต่พอทำไปสัก 2-3 ปีเฮ้ยเขาจะเริ่มเชิญละตอนนี้เริ่มเชิญก็จะได้ไปบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆละพอไปบ่อยก็เริ่มไปเห็นนู่นเห็นนี่เฮ้ยมันเข้าทีมันมีประเทศไหนที่อยากไปแต่ยังไม่ได้ไปมั้ยมีมันต้องมีอยู่แล้วล่ะอย่างประเทศแบบอย่าง French Polynesia อย่างเงี้ยยังไม่เคยไปมันอยู่ไหนประเทศอะไรมันเป็น French บูด็อกรู้จักไหมบูด็อกลองทำท่าดิเฟรนช์ได้เฟรนช์โพลินีเซียนอันนี้จะเป็นประเทศที่เขาอยู่ทางใกล้ๆแอฟริกาใต้เป็นหมู่เกาะหนึ่งยังไม่ไปยังไม่เคยไปอย่างเงี้ยอยากไปพี่เป็นคนที่มีเรื่องเยอะลองจากนวัดก็พี่จอมเรื่องทางเยอะเรื่องแปลกเฉียดตายเยอะมากเรื่องแรกเลยอย่างครั้งนึงเนี่ยนอนในถุงเข้าไปในภูเขาป่าลึกๆเนี่ยเขาบอกจะมีคนเข้าเวียนยามแต่ว่านั่นคือประเทศอะไรที่พี่รู้อยู่ประเทศไทยเรานี่แหละครับคือผมมีลูกเป็นโรคอะไรนักหนาคือเป็นคนชอบเดินทางแต่ก็บอกตัวเองตลอดเวลาว่าคือไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยลบหลู่แล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เจอกับแต่เรื่องอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเจอแบบไม่เชื่อแต่ต้องเจอจังเช่นไปนอนอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับไม่เอ่ยชื่อจังหวัดละกันอยู่ในป่ากติกาอยู่แล้วทุกคนเท่าเทียมกันเวลาเราเข้าป่าผมเป็นพิธีกรสมมติคุณเป็นแขกรับเชิญครับคุณก็ต้องเข้าเวรเหมือนกับผมแต่เราจะได้สิทธิ์ก่อนในฐานะที่เราเป็นพิธีกรครับเราจะขอเข้าเวรหัวค่ำสองทุ่มถึงสามทุ่มเพื่อเราได้นอนเยอะอันนี้เป็นทีมงานครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็คนละหน่อยน้องๆก็แบ่งกันไปจนกระทั่งรอบดึกๆเงี้ยรอบดึกๆก็จะเป็นพวกแบบพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาละเขาก็จะเข้าเวรให้คราวนี้ก่อนนอนเนี่ยผมก็จำได้เลยผมเอาถุงนอนเวลาเข้าป่าเราจะแบกเฉพาะถุงนอนไปก็เอาถุงนอนเนี่ยไปนอนลักษณะที่เรานอนเนี่ยมันจะเป็นภูเขาลงมาแล้วก็มีลำธารข้างล่างแล้วมันจะเป็นไหลเขาไหลเขาเนี่ยประมาณสัก10กว่าเมตรผมก็ไปตั้งแคมป์ของผมเนี่ยนอนอยู่ตรงใกล้ๆกับทางเขาเลยนอนไปตอนสักประมาณตีสามตีสี่มีคนมาปลุกเสร็จแล้วก็เฮ้ยเข้าแล้วเข้าเวรแล้วจ๊อบเองนี่จ๊อบเองเข้าเวรแล้วไม่ใช่เวรฉันไม่ใช่เวรฉันจ๊อบเองลุกมานั่งคุยกันเถอะมานู่นนี่นั่นเอ้าป
ลุกแล้ววะอ้าวไหนๆลุกก็ลุกก็ลุกไปนั่งคุยตรงกองไฟถามปลุกทำไมคุณเห็นถุงนอนคุณไหมเราก็หันไปดูเห็นทำไมเหรอถุงนอนคุณอยู่ที่ไหนเฮ้ยมันอยู่ปลายเหวอะมันอยู่ที่ปลายเหวเลยปลายเหวเลยอ่ะแล้วหมายถึงเมื่อกี้พี่นอนในถุงนั้นเหรอนอนในถุงนอนเขาบอกว่าภาพที่เขาเห็นนะภาพที่เขาเห็นนะขาผมเนี่ยนอนอยู่อย่างนี้ยกขึ้นแล้วก็ถูกลากแล้วก็วางปลายเหวใช่คือพร้อมจะตกเหวแล้วอะจะตกเหวอยู่แล้วแล้วที่ถุงนอนมันไม่ปลิวเพราะว่าเราเนี่ยจะใส่พวกของมีค่าเอาไว้พวกกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เงี้ยก็จะไว้ในถุงนอนแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ที่เราต้องเป็นเป้เปอร์อะไรเงี้ยเขาจะวางไว้ณจุดไว้จุดที่เรากางตอนแรกเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไปทำมาฉันไปอยู่ปลายเหวซะแล้วไม่แต่คำถามคือใครเป็นคนลากถุงนอนอะนี่ไงนี่ไงคือถ้าพี่ที่อยู่ยางเขาไม่มาปลุกเนี่ยให้เราดิ้นนิดหน่อยเราตกไปเลยก็ได้ใช่ซึ่งมันก็ไม่ใช่การที่คนจะดิ้นตั้งแต่เป็น10เมตรมาถึงตรงปลายเหวมันไม่น่าใช่แล้วคนที่เข้าเวรเห็นไหมเห็นเขาเห็นไงเขาถึงมาปลุกเราว่าเฮ้ยยกลงยกลงอยู่อย่างนี้เหมือนกับมีคนลากเราไปเหมือนคนลากเออภาพที่เขาเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็มาบอกเรายิ่งพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นตอนเช้าๆไปดูเฮ้ยไม่มีใครลากเราได้เพราะถ้าลากเราอ่ะมันต้องลงเหวไปแล้วถูกมันต้องลงเหวไปแล้วใช่มีเรื่องนึงที่อ่างเก็บน้ำตอนนั้นอ่างเก็บน้ำอะไรพี่พอจะบอกได้ไหมเอาเป็นอยู่อีกฝั่งนึงของประเทศแล้วกันเมื่อกี้อยู่ฝั่งนึงนะชายแดนอยู่ฝั่งตะวันตกนี่ไปชายแดนเกือบจะวันตะวันออกแล้วอันนั้นไปกับดารารับเชิญคนนึงซึ่งคนคนนี้เป็นคนไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการเหมือนกันไปถ่ายรายการเหมือนกันดารารับเชิญคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ควรจะถ้าจะมีผีสางอะไรควรจะวิ่งหาเขาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่กับศพเอ่ยชื่อได้ไหมคุณเอกพันธ์อ๋อพี่ไทยพี่ไทยจุดที่เราไปถ่ายทำกันเนี่ยครับมันก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆเลยแล้วก็มันก็จะมีกระต๊อบไว้ตกปลาเราก็ได้นอนกระต๊อบนั้นแต่ในกระต๊อบเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรทั้งสิ้นมีแค่ฟากมีแค่เหมือนกับผนังให้อ่ะเป็นฟากๆอย่างนี้นะครับแล้วก็นอนกับฟูกเล็กๆบางๆนอนกับน้องทีมงานคนหนึ่งพอเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนยังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราต้องเรียกกันนะเว้ยเพราะว่ามันน่ากลัวมากเรียกก่อนนะรู้สึกพอถึงเวลาจริงๆผมก็นอนอยู่บนในกระต๊อบเนี่ยนอนปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าเราก็หลับไปแล้วนะเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมานั่งจ้องหน้าเราเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาภาพที่เราเห็นเลยนะคือมีเด็กผู้หญิงสมมตินี่คือหัวแล้วนอนอยู่อย่างนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชะโงกหน้าอยู่อย่างนี้เฮ้ยเฟสทูเฟสอย่างนี้เลยใกล้อย่างนี้เลยจมูกจะติดกันอย่างนี้เลยผมยาวไหมผมยาวผมประมาณแบบประมาณเนี้ยนั่งอยู่อย่างนี้แต่เขายิ้มเราก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันตกใจอยู่แล้วมีคนมาชะโงกแล้วก็นิดนึงแต่เราก็พยายามอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่อยู่ใกล้น้องที่นอนกับเรานั่นแหละเราก็เลยพยายามจะเอาขาเนี่ยขยับไปหาเขาแต่มันไปเหมือนความรู้สึกมันไปแต่ขามันไม่ไปมันอยู่กับที่อยู่กับที่นอนนิ่งๆตาก็มองเขามีความรู้สึกว่าคุยกันครับพี่แต่ว่าเขาไม่ได้อ้าปากพูดคุยกันขึ้นมาเลยว่าเขามาอยู่ที่นี่เขาหนาวเขาอยากกลับบ้านพาเขากลับบ้านด้วยเขาเหมือนจะมีสื่อสารกับเราอย่างนั้นเหมือนประหนึ่งว่ามองหน้าแต่ไม่ได้พูดใช่ไหมแต่สื่อสารมาบอกเราเราก็รับฟังเขาแล้วก็บอกได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้นะแต่ตอนนี้ขอพี่นอนก่อนพี่เหนื่อยแล้วขอพี่นอนก่อนนะเราก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนจะบิดตัวแต่ตัวมันบิดไม่ได้นึกออกไหมแต่รู้สึกพยายามจะแล้วหันไปอีกนิดนึงเขาก็นั่งยิ้มอยู่ยังอยู่ที่เดิมโอ้โหคนนี้มันจะนอนหลับไหมนะคราวนี้ภาพที่เราเห็นคือมันไม่ใช่ระยะใกล้แบบนี้ละมันเป็นระยะที่เขามานั่งอยู่อย่างนี้ละเราก็จะเห็นเสื้อเด็กเป็นเด็กอายุประมาณสัก11-12เราเห็นเสื้อเขาหมดทุกอย่างพูดได้ใช่ไหมเสื้อเป็นลายโดเรมอนแล้วก็ตรงคอปกอย่างเงี้ยจะเป็นแบบคอปกสีเหลืองๆอ่ะแล้วก็แขนก็จะเป็นกุ้นเหลืองๆเหมือนกันกางเกงเป็นกางเกงลายดอกจำติดตาเลยเขาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งมองเราแล้วเขาก็คุยให้เราฟังว่าเกิดอะไรกับเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเล่าว่าเขามันอยู่ที่เนี้ยมันหนาวเขาอยากกลับบ้านช่วยพาเขากลับบ้านหน่อยพี่มาทำอะไรล่ะเราก็นั่งคุยกับเขานะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุยกันเลยงี้เหรอก็มันไปไหนไม่ได้คุณจะให้ผมทำยังไงผมก็นอนอยู่กับที่คุณจะให้ผมไปไหนอ่ะเขาจะคุยกับเราเขาไม่ให้เรานอนแล้วพี่รู้ไหมว่าเขาคือผีก็รู้อยู่แล้วเพราะไม่มีใครขึ้นมาแล้วรอบผมเนี่ยเป็นเต็นท์อีทีมไงแต่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา
ประเด็นของผมคือผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเหมือนในหนังผีไงไม่ใช่มาเขาไม่น่ากลัวเออเขาก็มาเหมือนคนปกติแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาเปียกตอนเช้าตื่นมาผมรีบคุยกับไอ้น้องที่นอนข้างเฮ้ยเนี่ยพยายามจะเรียกไม่ตื่นไม่มาช่วยอะไรเลยเนี่ยผมรู้สึกมันก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นเหรอพิมพ์ก็เล่าให้มันฟังไปว่าภาพที่เราเห็นนั้นเราเห็นแบบไหนเราเห็นเสื้อแบบไหนเห็นกางเกงยังไงลักษณะเด็กเป็นยังไงเล่าให้มันฟังทุกประการน่ากลัวเลยและตอนนี้ไอเนี่ยไม่ได้อยู่กับผมนะมันทำงานอยู่ที่นี่แล้วมันทำงานอยู่ที่จีเอ็มแล้วเออเสร็จปุ๊บนั่งคุยกันปุ๊บปุ๊บคุยไปคุยมาเล่าให้มันฟังทุกอย่างตอนเช้าเวลาพวกพี่ท็อปพี่ไทยอะไรเขาไปไหนเนี่ยเขาก็จะมีทีมพวกมูลนิธิเขาก็ในละแวกพื้นที่จะซื้อปาต้องโกซื้ออะไรมาให้ไอ้น้องคนนี้ก็เดินไปถามเลยว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์เด็กจมน้ำมีอะไรบ้างไหมเขาก็บอกว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุมันมีอีกคนนึงกำลังมาเราก็นั่งรอฟังกันเลยถึงเวลาอยากจะรู้แล้วเป็นใครถึงเวลานั่นมาปุ๊บเล่าเป็นประเด็นเลยว่าเมื่อเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วมีเด็กจมน้ำตายที่นี่เปียกตัวเขาเปียกมีเด็กจมน้ำตายที่นี่แล้วจำได้ไหมจำได้เขาเล่านะผมเป็นคนลงไปดำอุ้มศพขึ้นมาเองอุ้มร่างขึ้นมาเองแล้วจำหน้าจำหน้าตาเด็กได้ไหมจำผมได้ไหมจำเสื้อผ้าได้ไหมจำได้ทุกอย่างเล่ามาสิมันคือภาพที่เราเล่าเมื่อกี้ที่เราเห็นเลยมันคือภาพเมื่อกี้เลยเสื้อโดเรมอนนี่เลยอย่างนี้เลยคุณรู้ไหมเราเคยดูเงาะป่าเราคิดว่ามีในหนังละครที่เราเล่นในหนังทองไงเงาะป่าในเมืองไทยมีจริงๆมีจริงๆอยู่ที่ไหนพี่ที่ผมได้ไปสัมผัสมาผมไปเจอเขาสองครั้งสองคราอยู่ที่ป่าผืนหนึ่งเป็นป่าที่เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยชื่อว่าฮาราบาราแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเลยยังอยู่ประเทศฮาราบารานี่อยู่ประเทศไทยหรออยู่ประเทศไทยฮาราบาราคือเป็นผืนป่าชื่อฮาราหนึ่งบาลาหนึ่งบาลาจะอยู่ฝั่งนราธิวาสฮาลาอยู่ฝั่งยะลาแล้วก็จะเชื่อมไปถึงมาเลเซียครับครั้งแรกที่ไปนะครั้งแรกที่ไปผมนั่งอยู่ที่ฐานตชดซึ่งมันเป็นอยู่ในป่าลึกมากเขามานี่คือเขามาครอบครัวเขามาเห็นไหมเชื่อปกตินี่คุณดูข้างหลังไหมแต่นี่มันออกอากาศไม่ได้ไงคุณผมใช้เทปตัดออกอากาศผมก็เลยเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ทับเขาจะเป็นแบบนี้อ๋อจริงๆเขาใส่เตียงตัวเดียวแค่นี้เองเหรอต้องเดินไปอีกประมาณเขาบอกว่าเดินไปแป๊บเดียวแต่เราตามไปที่บ้านเขาเนี่ยผมว่าประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงเดินแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ได้นะแป๊บเดียว3ชั่วโมงเดี๋ยวแต่ลักษณะเขาเป็นยังไงพี่หัวฟูๆแบบเขาฟูตัวดำๆตัวดำถ้าปกติใส่เตียวมั้ยเตียวแดงตอนเขาเดินมาหาเราที่ฐานผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยเขาไม่ได้ผู้หญิงก็เดินนมห้อยมาอย่างงี้เดินจุงลูกจุงหลานมาอย่างงี้แต่เขาพอเขาเห็นพวกเราแปลกหน้าเขาเหมือนแบบชะงักเขาไม่เข้าเขาไว้ใจเจ้าหน้าที่แต่เขาไม่ใจคนนอกไม่ไว้ใจคนนอกเขาหยุดเสร็จปุ๊บมันเป็นเรื่องสดที่เกิดขึ้นก็เลยบอกพี่เจ้าหน้าที่เขาว่าไปบอกเขาหน่อยไปบอกเขาว่าเนี่ยขอถ่ายทำเขาได้ไหมนี่บ้านเขาเหรอนี่บ้านเขาบ้านเขายังใช้ใบไม้มาเย็บกันอยู่เลยถูกต้องแล้ววิธีการนอนเขาสนุกมากคุณเขาอันเนี้ยเราให้เขาใส่เสื้อผ้านะเพราะเราจะต้องถ่ายทำเพราะเราจะถ่ายทำเขาแต่ว่าจริงๆเขาก็จะถอดหมดแต่ถามว่าเขามีเสื้อผ้าไหมณวันนี้เขามีเสื้อผ้าสามารถใส่เพื่อที่จะไปซื้อของชำอ๋อลงมาในตลาดซื้อของได้ละไปซื้อของชำได้ที่ไหนอ่ะเขาเอาน้ำผึ้งมาแลกภาพเมื่อกี้ที่คุณเห็นเขาจะเอาน้ำผึ้งมาแลกอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ใช้เงินไม่มีเอาของป่ามาแลกใช่เขาเป็นชนกลุ่มเดียวในพื้นที่ตรงนี้เพราะมีชาวบ้านมีอย่างนี้ด้วยนะเขาคนอื่นต้องเอาเงินไปแลกเขาเอาน้ำผึ้งน้ำผึ้งไปแลกไปวางไว้แล้วก็จะเอาอะไรก็หยิบไปเขาใช้ลูกดอกนี้ยังใช้นี่ไงคุณดูดิไงอีน้อยเนี่ยที่พุ่งไม่แต่พุ่งเราก็ลูกดอกจับสัตว์ป่าใช่และยาไอ้ที่มันบอกว่าอาบยาพิษเอาไว้เนี่ยผมถามเขาว่าถ้าผมเอานิ้วไปโดนตึ๊กมียาแก้ไหมมีเขาตอบเป็นภาษาเขานะมีเจ้าหน้าที่แปลให้แก้ยังไงไปวัดไปวัดตายคือโดนปุ๊บแปลว่าตายเหรอก็เขาเป่าสัตว์อะคุณเวลาเป่าเนี่ยแรงมันไม่ได้เหมือนปืนยิงนึกออกปะมันแค่ไปโดนผิวหนังอะจึกตายเลยสักพักหนึ่งผักสัตว์มันก็จะเดินประมาณสัก 15-20 นาทีมันก็ล้มกระทิงก็ล้มแล้วนับภาษาอะไรกับคนอะก็คือเขายังใช้วิธีดั้งเดิมเขาก็คือการจุดไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรอย่างนี้เลยเลยแล้วถ้าไปอยู่บ้านเขานะคุณถ้าเมื่อกี้บอกให้เห็นภาพเวลาเขานอนคนพวกนี้เวลานอนจะเอาหัวออกด้านนอกเพราะปกติถ้าเกิดเรานอนเนี่ยเป็นเพลิงอย่างนี้ต้องหัวไปข้างในถูกไหมนี่เขาจะเอาหัวไปข้างนอกเอาขาไปข้างในเขาบอกว่าในป่าเนี่ยมันมีสัตว์ร้ายเยอะ
เวลาเสือมาจะได้กัดหัวเลยซะทีเดียวก็คือตายทีเดียวเลยตายทีเดียวไม่ได้ไม่ต้องทรมานใช่ถ้ากัดขาคุณแล้วคุณไม่มียารักษาโรคไม่มีอะไรทั้งสิ้นชาวบ้านต้องเดือดร้อนต้องมาคอยดูแลคุณคุณเป็นคนพิการอ๋อไม่เป็นภาระให้ใครใช่นี่คือเหตุผลเขาเลยแล้วเขาไม่คิดจะออกมานอกป่ามาอยู่ในเมืองบ้างหรอเขาย้ายที่ไปเรื่อยๆคือวันนี้เขาอยู่ตรงนี้วิธีเมื่อไหร่ที่เขาจะย้ายที่หมายถึงว่าเขาจะเดินออกไปถ่ายเขาเดินออกไปถ่ายเขาจะเดินไปไกลๆก่อนแล้วเขาจะค่อยใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามเขาขออนุญาตใช้คำพูดไม่สุภาพคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินได้กลิ่นได้กลิ่นตัวเองย้ายทันทีทุกวันนี้เขายังอยู่ในป่าไหมพี่อยู่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาครับเขาจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เขาจะแค่บอกเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะไอตอนที่เมื่อกี้ไปขุดอ้นนะครับเขาบอกว่าเขาดูเราอยู่แต่เราอะมองไม่เห็นเขาแอบอยู่ในป่าเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตของพวกเขายังเป็นแบบนี้แบบเพียวๆอยู่เลยแล้วคนทั่วไปเข้าไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เคยมีพยายามหลายๆคนพยายามเข้าไปอ่ะแล้วเหมือนไปทรีตเขาเหมือนไม่ใช่เหมือนเขาเป็นของแปลกเป็นถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเหมือนแบบว่าแล้วเขาให้เขาอยู่เขาเตลิดเพราะเขาก็ช่วยรักษาธรรมชาติเพราะว่าอันเนี้ยเป็นป่าผืนรู้สึกจะเป็นป่าดิบชื้นพื้นสุดท้ายไทยละของไปเลยของภูมิภาคเรานะทั้งหมดนี้เลยนะไม่มีอะไรที่มันดิบชื้นไปกว่านี้อีกแล้วนะเดินไปนี่คุณเอ้ยเลือดเต็มขาทำไมอ่ะทากทากทาก